พี่หนิมก็ถือว่าเป็นผู้อาวุโสเป็นตัวแทนของผู้อาวุโสแล้วกันเนาะเป็นตัวแทนของมูลนิธิสยามกำมะจนที่ก็บอกว่าต้อนรับทุกคนดีกว่านะคะวันนี้ก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่คนรุ่นใหม่ไฟแรงของพี่หนิมก็ใช้คำว่าของประเทศเราเนาะได้มานั่งพร้อมหน้าพร้อมตากันอยากให้ทุกคนเนี่ยใช้โอกาสที่เราได้มาเจอกันอันแสนยากที่เราได้มาเจอกันเนี่ยปลีกตัวมาเนี่ยแลกเปลี่ยนกันเนาะดีใจที่เห็นน้องๆลุกขึ้นมาแล้วก็คิดถึงเรื่องอนาคตของบ้านเมืองเนาะซึ่งก็คืออนาคตของเราทุกคนด้วยนั่นเองนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราตัวเล็กๆแต่เราคิดใหญ่แล้วก็เราคิดว่าคิดใหญ่ฝันใหญ่ของเราเนี่ยมันต้องเป็นไปได้แน่ๆเลยนะคะก็ให้กำลังใจทุกคนแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็จะขอเฟดตัวไปอยู่ข้างหลังแล้วก็เป็นผู้เรียนรู้กับน้องๆทุกคนในวันนี้นะคะก็ขอส่งไมค์คืนไปให้กับคนรุ่นใหม่นะคะที่จะพาพวกเราพูดคุยกันในวันนี้ก็เชิญน้องฟิล์มค่ะนั่งอยู่เลยวันนี้แล้วก็คุยกับพี่ๆแสงวันจนแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะมีเวทีสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีเปอร์สเปคทีฟดีๆต่อสังคมคือดีๆในที่นี้ไม่ถึงกับโกรธหรือลบแต่ว่ามีเปอร์สเปคทีฟต่อสังคมนะฮะคือไม่ได้ถ้าเป็นนักเรียนก็คือไม่ได้เป็นแค่นักเรียนไม่ได้เรียนอย่างเดียวแต่ว่าเป็นพลเมืองด้วยนะเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นเจ้าของประเทศนี้ด้วยนะแล้วผมก็รู้สึกว่ามันได้มีอีกสักเวทีนึงที่ทำให้คนเหล่านี้ได้มาเจอกันได้มาแลกเปลี่ยนได้มาออกแบบอะไรร่วมกันนะแล้ววันนี้ก็เลยคิดว่าจากสถานการณ์ที่พวกเราก็เจออยู่จากซิตูเอชั่นที่พวกเราก็เจออยู่กันทุกวันนะครับผมคิดว่าคนรุ่นใหม่ที่กำลังจะเป็นเจ้าของอนาคตอีกสัก15 หรือ 20 ปีเราน่าจะลองมาออกแบบอนาคตให้กับประเทศนี้ดูฮะจากสายตาของคนรุ่นใหม่ว่าจากสายตาของคนหนุ่มสาวว่าเราเห็นว่าอีกสัก15 ปีหรือ 20 ปีนะครับประเทศเราจะมีภาพอนาคตแบบไหนบ้างสวัสดีครับผมโอมนะครับวีระนักกระโทกนะครับตอนนี้ทำอยู่บริษัทนวัตกรรมชาวบ้านจำกัดนะครับเป็นกิจการสังคมนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรนะครับก็คือทำร่วมกับชาวบ้านในนามของเครือข่ายกับชาวบ้านก็ตอนนี้ก็กำลังเน้นประเด็นไปเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเพราะว่าก็เดี๋ยวแชร์ต่อไปดีกว่านะครับผมชื่อเจครับกรณัฐสุรพัฒน์นะครับก็เป็นกระบวนการอิสระกระบวนการก็คือจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อคนเข้าใจตัวเองและผู้อื่นนะครับโดยใช้แนวทางจิตปัญญาศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านในซึ่งคิดว่ากระบวนการวันนี้ก็คุ้นเคยบ้างเพราะจัดอบรมให้หลายๆคนได้กลับเข้ามาทวนประสบการณ์ตัวเองแล้วก็ฟังเสียงกันละกันนะครับงานส่วนใหญ่ก็จะหลากหลายไปตามกลุ่มแต่ส่วนใหญ่ก็จะพยายามเน้นคนรุ่นใหม่ที่สามารถไปเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทั้งงานแบบแนวจิตอาสามีทั้งแบบงานด้านการสาธารณสุขแล้วก็องค์กรธุรกิจอะไรก็มีบ้างก็แล้วก็การศึกษาด้วยครับช่วงนี้ก็เลยเหมือนเป็นมือปืนรับจ้างครับมีโครงการไหนที่น่าสนใจแล้วก็ทำประโยชน์เพื่อสังคมเพื่อการเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะยินดีโดยใช้แนวความคิดที่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมันมาจากข้างในครับชื่อโอ๊ตครับอัครกิจนะครับปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรียกว่าปปช.สั้นนะครับก็คือจะอยู่ในหน่วยต่างประเทศนะฮะหลักๆแล้วก็คือให้คำปรึกษากับสำนักงานเรื่องของความร่วมมือกับต่างประเทศแล้วก็คดีทุจริตระหว่างประเทศนะฮะแล้วก็งานที่ทำมาก่อนนี้ก็เริ่มต้นที่งานเอกชนนะฮะทางสื่อนะฮะสื่อมวลชนแล้วก็หันมาทำ NGO ทำมาสักประมาณ2 ปีแล้วก็ย้ายมาทำที่ราชการก็คือพูดง่ายก็คือทำแต่ private นิดนึงแล้วก็NGO แล้วก็ public sector ฮะก็รู้สึกว่าตอนนี้ค่อนข้างชอบงานของตัวเองเพราะสามารถ contribute ให้กับประเทศโดยตรงได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อชะอาอิชาค่ะเป็นมาจากระนองค่ะเป็นตัวแทนเยาวชนคนไร้สัญชาติค่ะก็ทำงานอาสาทั่วไปเรื่องหลายเรื่องที่ดินที่ทำกินแล้วก็คือปัญหาชาวบ้านทุกเรื่องเรียกสั้นๆสทรก็ได้ค่ะเกือบทุกเรื่อง ชื่อเนติวิชโชติภัทรไพศาลที่เล่นว่าแฟนครับทำงานอยู่สมาพันธ์นักเรียนเพื่อการปฏิวัติระบบการศึกษาไทยก็ทำงานเกี่ยวกับเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการปฏิวัติการศึกษาเกี่ยวกับการสนับสนุนส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยทั้งหมดแล้วก็ก่อนหน้านี้เคยทำสื่อแต่ว่าก็อยู่ฝั่งที่เป็นงานข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะชื่อเก่งนะครับสกุลิจันพุ่มทำงานอยู่มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติหลักๆที่ทำตอนนี้คือทำเรื่องของสัมปชาปฏิรูปประเทศไทยที่ทำ
กับอาจารย์หมอเวชภาษีแล้วก็แต่หลายๆท่านนะครับจ็อบหลักๆที่ทางมูลที่พยายามจะทำก็คือว่าการแปลงสารแปลสารเพราะว่ามันมีงานวิชาการค่อนข้างเยอะที่สื่อออกไปแล้วค่อนข้างจะเข้าใจยากต่อคนทั่วไปก็เอามาแปลงทำบทให้ผ่านไปคือแบบในเนชั่นถ้าใครเคยดูก็อาจจะมีคลิปเรื่องขึ้นความเดือดร้อนจากปกพาถึงซีรีส์ตรงนี้นะครับผมต้นครับบางคนก็เรียกผมว่าโมโมแล้วแต่สังคมแล้วกันนะครับก็เมื่อก่อนทำรายการกระต่ายตื่นตัวปัจจุบันเป็นบริษัทกระต่ายตื่นตัวจำกัดเมื่อก่อนทำที่มวยทีเพื่อบริโภคเมื่อก่อนก็เหมือนเป็นสื่อให้ NGO หลังๆก็จะกลายเป็นคอมเมอร์เชียลแทนแต่ก็ตอนนี้ก็ยังทำกับพี่เก่งอยู่อะไรเงี้ยนะทำกับวีรีฟอร์มอยู่ก็ตอนนี้ก็ทำอยู่ก็คืออันนี้รับจ็อบทั่วไปฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ทำไวรัลให้กับเอเจนซี่ต่างๆแล้วก็อนาคตก็อยากจะทำให้อนาคตที่จะฉายจะมีซีรีส์ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประเทศโดยที่ใบรุ่นเหมือนกับในวงนี้ฮะชื่อ The Change ชื่อ The Change Company ฝันเปลี่ยนโลกก็รอดูตอนเดือน10 11 12ครับครับชื่อตราบนะครับตราบเราหาโรจนาพันธ์แต่ก่อนเนี่ยก็ทำกลุ่มกิจกรรมนักศึกษาเกี่ยวกับการเมืองในธรรมศาสตร์นะครับก็พูดเรื่องเสรีภาพประชาธิปไตยความเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์นะครับแล้วพอตอนนี้เนี่ยเรียนจบแล้วปีบัณฑิตพอดีก็เลยมาตั้งองค์กรใหม่ชื่อว่าองค์กร New Culture นะครับเป็นองค์กรรวมมนุษย์เงินเดือนที่ยังอยากจะทำกิจกรรมทางการเมืองนะเรื่องที่ทำตอนนี้คือทำเรื่องโซลาร์นะครับจัดประกวดคลิปสั้นแค่แอบถ่ายการรับน้องเลยหาลายมาแล้วการเป็นไวรัลมีเงินรางวัลให้อะไรอย่างเงี้ยครับสวัสดีครับป้องปืนนะครับวรวัฒน์สบายใจตอนนี้ศึกษาอยู่ปริญญาตรีผู้ประกอบการสังคมครับที่สถาบันอาสมศิลป์เดิมจบโฮมสคูลมาแต่ว่าไม่ได้คลุกคลีอยู่ในกับวงการพวกพี่ๆพวกนี้แหละแต่ว่าจับพัดจับผูกมาได้มาช่วยงานของเวทีพลังเยาวชนของสปร.ซึ่งก็จัดขึ้นไปแล้วเมื่อเดือนมีนาก็คิดว่าก็น่าจะเป็นคือในสายตาของผมก็น่าจะเป็นอีเวนต์เล็กๆอีเวนต์นึงแหละแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้ทำให้เราเข้ามาอยู่ในวงนี้แล้วก็ได้รู้จักคนมากขึ้นอะไรเงี้ยก็คงจะอาจจะได้ทำงานร่วมกันต่อไปครับในอนาคตเพราะว่าผมก็มาทางสายการประกอบการสังคมทางนี้ด้วยขอบคุณผมนะครับเพียร์พัฒน์เงินราครับก็ตอนนี้เป็นโปรดักชั่นเฮาส์ครับของสื่อมัลติมีเดียดิจิตอลมีเดียครับชื่อ CG Medical Design แต่ตัวก็เรียนที่มศวภาษาอังกฤษครับครับสันนะครับวายคิมแล้วทีมก็ตอนนี้ก็ศึกษาอยู่ที่มองเทพครับเรียนด้านภาพยนตร์นะครับแล้วก็คือตอนนี้ก็เป็นนักวิจารณ์ภาพยนตร์แล้วก็ทำเรื่องวิจัยหรือช่วยด้านวิจัยภาพยนตร์ครับแล้วก็กำลังจัดนิทรรศการภาพยนตร์ครับครับชื่อแบงค์งามรุ่นโชตินะครับก็เป็นอาจารย์ครับอาจารย์ก็ต้องสอนหนังสือและทำวิจัยจบนะครับค่อนข้างรักเรียบความชินทำดูสองอย่างวิจัยกับทำหนังสือความรู้สึกนะตอนนี้นะฮะแล้วก็ความคาดหวังครับว่าวันนี้เจอกันถึงสัก5โมง6โมงเนี่ยคาดหวังว่าจะได้อะไรกลับไปบ้างนะครับแล้วก็คาดหวังอะไรจากกิจกรรมนี้นะครับมีรู้สึกเครียดครับเพราะว่าวันนี้พอดีไม่ค่อยสบายนิดหน่อยก็เมื่อคืนนอนไม่ค่อยนอนแต่ว่าคาดหวังอะไรจากงานนี้ก็ตอนถูกชวนมาเนี่ยก็ชวนว่าเป็นเรื่องของการพอใช้อนาคตของประเทศไทยนะมองไปข้างหน้าก็อยากจะมาดูว่าเพื่อนๆนักกิจกรรมมองอนาคตประเทศไทยยังไงจะได้เห็นว่าเออมุมมองคนอื่นๆนอกจากตัวเราเองเป็นยังไงบ้างก็อยากมารับฟังคือคอนเซ็ปต์ของงานคือแบบว่าโอ้ดูใหญ่จังอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าคือเราก็แบบว่าเราก็อาจจะแบบพูดในสเกลของเราที่แบบคือเราก็รู้ทางด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็คือเราอยากจะรู้แบบว่าเนี่ยมุมมองคนอื่นจากแบบหลากหลายแบบภาควิชาอะไรเงี้ยฮะก็วันนี้น่าจะแบบว่าคงได้รู้กันอะไรครับเรียกว่าเป็นเวทีที่เป็นของคนรุ่นใหม่ครับในฐานะคนทำสื่อก็คืออยากจะเห็นแนวความคิดของคนที่เรียกจะเรียกว่ามีสถานการณ์บางอย่างที่ใกล้เคียงกันว่ามีไปในแนวทิศทางไหนเพราะว่าอย่างใน CG Medical Design เนี่ยเราทำอินโฟกราฟิกเพื่อสังคมด้วยครับผมเพื่อจะได้นำไปสื่อสารต่อความรู้สึกผมไม่รู้สึกอะไรมากผมเป็นคนประเภทแบบไม่ค่อยมีความรู้สึกกับอะไรเท่าไหร่แต่ว่า
ความคาดหวังในวันนี้จริงๆจริงๆจะบอกไม่มีความคาดหวังก็ไม่ได้เพราะเราเข้ามาแบบงงๆนะเป็นชวนมาแต่ว่าผมก็คิดว่าอย่างน้อยก็น่าจะได้มารู้จักพี่ๆหรือว่าเพื่อนๆในวงที่กว้างขึ้นแล้วก็ได้มาเหมือนกับเพราะว่าในส่วนผมก็อย่างที่พี่ซันบอกก็เป็นสเกลเล็กๆสเกลหนึ่งที่ผ่านประสบการณ์มาในอาจจะเป็นวงแคบๆไม่กว้างก็น่าจะได้มาฟังวงอื่นๆที่มันจะผนวกกันเนาะแล้วก็ทำให้ซีเนริโอครั้งนี้มันก็เป็นซีเนริโอที่แบบครบรอบได้ก็มาแบบงงๆเหมือนกันครับคืออยู่ดีแฟนก็ชวนมาก็ว่าพอดีก็เลยมาครับก็งงๆอยู่ตอนนี้นะครับแต่ก็ความคาดหวังตอนนี้ก็คืออยากฟังมุมมองใหม่ๆพูดเวลาเราแชร์ภาพนาคุณร่วมกันก็อยากเห็นมุมมองที่หลากหลายครับที่ผมคิดนะคือถ้าเกิดมุมมองของผมคือถ้าผมจะพูดแทนชนชั้นกลางทั่วไปแบบจากเพื่อนๆรอบข้างแบบวัยรุ่นที่อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยก็คิดว่าวันนี้น่าจะสนุกโดยที่ไม่ได้คาดว่าน่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้สักอย่างอย่างที่ทีมพูดว่าคำว่าคนรุ่นใหม่มันมีสเกลแค่ไหนแล้วสุดท้ายเราน่าจะเกินคำว่าคนรุ่นใหม่ไประดับหนึ่งแค่ความรู้สึกส่วนตัวถ้าดูตัวเลขต่างอายุและอีกอย่างนึงคือเป็นคำว่าเป็นมวยแทนมาหรือว่าอาจจะจริงๆอาจจะอยู่ในกระบวนการในการคิดว่าจะต้องทำยังไงแล้วก็บางอย่างมันหายไปเราก็มาเติมจากตรงนี้แต่สิ่งที่คาดหวังก็คือว่ารู้สึกว่าเราทำงานกับการด้านสังคมงานเชิงนโยบายงานทางวิชาการเนี่ยเราสบายจริงมันน่าจะมีมุมมองความจริงที่ในข้อความจริงที่มันหลากหลายมันอาจจะไม่ได้มีความจริงสูงสุดความจริงเดียวในมุมที่เรามองคืออยากได้ยินอยากได้แบบ perspective ที่กว้างขึ้นอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆหลายคนที่นี่ก็คือว่าโนก็เคยทำงานด้วยกับทางสถาบันเชนฟิวชั่นนะคะแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสที่จะมาคุยประเด็นเรื่องนี้ลึกซึ้งหรือว่าแบบเป็นประเด็นนี้ที่เอามานั่งคุยกันเลยอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสอันดีที่บางทีเราก็จะได้มุมมองใหม่ๆเพิ่มๆจากคนอื่นที่มันจริงๆแล้วเรารู้จักอยู่แล้วก็เป็นคนที่เข้าร่วมคุยกับพี่ฟิล์มพี่มดแดงตอนแรกครับแต่ก็ยังงงอยู่เหมือนกันกับวงการหรือว่าเวลาไปชวนก็ชวนแบบงงๆเหมือนกันแต่ความคาดหวังที่ได้ก็คือก็อยากจะได้มุมมองที่หลากหลายจากหลายๆคนเพราะเราก็ทำงานตอนนี้ก็เกี่ยวกับการศึกษาทำให้อาจจะมองมิติด้านอื่นๆไม่ชัดเจนก็เลยอยากฟังคนอื่นๆมากขึ้น อยากฟังแนวคิดของคนอื่นบ้างว่าสิ่งที่คนอื่นทำอะค่ะมันแตกต่างกับสิ่งที่เราทำอยู่ยังไงแล้วก็เพื่อจะได้เอาไปปรับใช้กับสิ่งที่เราทำในเครือข่ายในกระบวนการชาวบ้านที่เราทำอยู่นะคะตั้งเป้าไว้ครับมันก็คงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศได้ภายในวันเดียวหรือว่าการประชุมเดียวแต่ว่าอย่างน้อยที่เปลี่ยนแปลงได้จะเริ่มต้นจากตัวเองก่อนนะครับยังไม่เปลี่ยนแปลงเติมก่อนคงจะได้เจอคนที่หลากหลายอาชีพหลากหลายมุมมองนะครับก็เท่าที่ฟังทุกคนมาด้วยก็น่าจะมีความคิดเห็นความจริงในมุมมองตัวเองที่แตกต่างแล้วก็จริงๆมองไปมองมาก็ครึ่งนึงเราเคยสัมพันธ์เคยร่วมงานเคยสัมพันธ์หลายรูปแบบไม่ใช่ถึงเคยร่วมงานกันหลายแบบครับบางคนก็เห็นตั้งแต่เป็นนักศึกษาจนมาทำเป็นอะไรใหญ่โตอย่างข้างๆเราก็หลายๆคนนะครับก็เลยอยากถึงแม้ว่าเรารู้จักเขาเมื่ออดีตแต่ว่าปัจจุบันเขาผ่านการเติบโตมาแล้วก็อยากจะได้รู้มุมมองใหม่ของเขาเหมือนกันก็เลยคิดว่ามุมมองนี้เราก็เหมือนน้ำชาว่าอยากจะมาเป็นผู้ฟังมากขึ้นนะครับแล้วก็คิดว่าความคาดหวังส่วนตัวคืออยากได้แรงบันดาลใจที่เมื่อก่อนหน้านี้จริงๆยอมรับว่าเมื่อวานวันสองวันคือถามเพื่อนในกระบวนการว่ามุมมองยังไงก็เลยรู้สึกตื่นเต้นที่จะฟังความมุมมองแบบใหม่แล้วก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองทำงานตัวเองต่อแล้วพอมาถึงที่หน้าห้องก็เจอพี่ติ๋มพี่โจ้พี่โต้งพี่แจ็คซึ่งเป็นผู้ใหญ่ระดับพี่ก็เจอเขากันแล้วก็รู้สึกอบอุ่นมีใจเข้ามาในห้องก็เจอที่ที่เคยรู้จักแล้วก็น้องๆที่หน้าใกล้เคียงวัยก็เลยรู้ว่าสดชื่นขึ้นดีใจแล้วก็ที่จะได้มาครับเปิดมุมมองสิ่งที่คาดหวังก็คืออยากจะเนี่ยครับคือรับรู้ประเด็นในมุมต่างของแต่ละคนครับเพื่อจะ
ไปเชื่อมโยงหรือที่จะได้ทำอะไรร่วมกันเนี่ยครับแล้วก็ส่วนนึงก็คืออยากได้เครือข่ายครับผมที่จะอาจจะได้ทำงานร่วมกันต่อเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาเริ่มซับซ้อนขึ้นแล้วก็น่ากลัวขึ้นครับครับโดยเฉพาะประเด็นของผมที่จะมาแลกเปลี่ยนในวันนี้จริงเพิ่งเข้ามาร่วมไม่นานแต่ก็รู้สึกคล้ายๆกับหลายๆท่านตรงนี้ที่แบบไปเห็นวันนี้เห็นหลายๆท่านมาหลากหลายมีแบ็คกราวด์ที่หลากหลายมีอายุที่หลากหลายก็รู้สึกตื่นเต้นอยากจะฟังมุมมองทุกคนครับคือมันเคยมีภาษิตของชาวมายันเขาบอกว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามแต่อยากให้คิดถึงคนรุ่นหลังสักประมาณ7ชั่วคนอะไรเงี้ยฮะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแต่ครับแล้วมันก็มีกระบวนการหนึ่งมันมีเครื่องมือในการช่วยมองภาพอนาคตฮะซึ่งเขาก็เรียกมันว่าซีนาริโอครับผมซีนาริโอมันถ้าในศัพท์ภาพยนตร์ก็คือการออกแบบฉากการจัดฉากในการถ่ายทำอะไรเงี้ยครับซีนาริโอฮะเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องราวที่เราจะประชุมแล้วก็ออกแบบกันวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่สามารถเกิดขึ้นได้ฮะไม่ใช่เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องราวที่ควรเกิดขึ้นหรืออยากให้เกิดขึ้นนะฮะแต่เป็นเรื่องราวที่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับมีความแน่นอนในการเกิดขึ้นนะครับครับแล้วก็กระบวนการที่เราจะใช้นะฮะก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งของ CIO คือ Transformative CIO Planning ฮะนี่คือการเอา CIO เนี่ยมาเปลี่ยนแปลงสังคมครับผมก็จะเป็นวิธีการทำงานร่วมกันด้วยความสร้างสรรค์นะครับเพื่อก้าวพ้นจากปัญหาที่มันเป็นอยู่นะฮะคือไอน์สไตน์เคยบอกว่าเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยความคิดในระดับเดียวกันซึ่งได้สร้างปัญหามาแล้วนะฮะงั้นวันนี้เราเลยมายกระดับความคิดกันครับผมยกมันพร้อมๆกันนะฮะแล้วก็เล่าเรื่องราวชุดภาพอนาคตที่เกิดขึ้นครับในแบบต่างๆเพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงนะครับครับอันนี้เป็นเคสที่แอฟริกาใต้นะฮะพอดีเขาก็มีโครงการช่วยกันมองเฟอร์นะฮะมองเฟอร์มันเป็นชื่อโครงการที่เขาทำเกี่ยวกับการวางแผนภาพอนาคตในแอฟริกาใต้ปี35นะครับซึ่งเขาก็ประชุมกันหลายวันนะประชุมกัน4ครั้งครั้งละ3วัน4วันบ้านนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้ภาพอนาคตมา4ภาพครับผมในการพูดถึงประเทศเขาในช่วงนั้นนะฮะแล้วก็อนาคต1คือภาพออทิสครับผมคือภาพนกกระจอกเทศฮะก็เดี๋ยวรายละเอียดเป็นไงเดี๋ยวให้พี่มดแดงซึ่งมาถึงแล้วไปตอบกันนะครับก่อนอื่นก็ขออภัยนะคะพอดีมีอุบัติเหตุเล็กน้อยค่ะเมื่อเช้าก็อันนี้เป็นซีนาริโอ4ภาพวันนี้เราจะไม่ได้ทำภาพที่มีความสัมพันธ์ของทั้ง4ภาพแบบนี้นะคะแต่ว่าเราจะทำสร้างซีนาริโอแต่ละภาพที่เห็นเป็นนกแต่ละตัวค่ะนกแต่ละตัวแต่ละชนิดเนี่ยหรือว่าสัตว์กินได้แต่ละชนิดเนี่ยนะคะก็จะเป็นเมตาฟอร์ของหรือว่าสิ่งที่เปรียบเทียบสำหรับแต่ละเคสนะคะอันนี้อย่างสมมติขั้นแรกเนี่ยนกกระจอกเทศเป็นตัวแทนของเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเขาจะมีการเหมือนเจรจาต่อรองกันระหว่างคนขาวกับคนผิวสีนะคะอันนี้ก็เป็นตัวแทนของเคสที่ไม่เกิดการแม้กระทั่งการเจรจาแทนด้วยนกกระจอกเทศตรงที่ว่านกกระจอกเทศจะมุดหัวลงดินนะไม่สนใจอะไรค่ะแล้วก็เคสที่สองก็คือว่าโอเคเกิดการเจรจาแต่ว่ามันเกิดการฟอร์มโดยที่ไม่เอาเป็นก๊อปไม่เป็นรัฐบาลที่ไม่มีความสามารถในการจัดการแก้ปัญหาของประเทศได้นะคะเคสที่สามเคสนี้เหมือนจะมีก็คือว่าพอเราได้รัฐบาลที่เป็นประชาคือมาจากการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยแล้วเหมือนจะดีนะคะแต่ว่ากับกลายว่าใช้นโยบายประชานิยมอันนี้เขาแทนด้วยอีคารุสอีคารุสเนี่ยเป็นตัวละครในเทพนิยายกรีกค่ะคือว่าอีคารุสตอนแรกๆเนี่ยดูดีมากคือดูฉลาดเอาขนนกเนี่ยค่ะมาติดด้วยแว็กซ์แล้วก็บินแล้วตอนแรกก็คือบินได้จริงบินได้สูงด้วยบินไปบินมาบินสูงเกินไปค่ะเขาใกล้พระอาทิตย์เลยทำให้แว็กซ์สลายก็เหมือนกับเคสที่พอเราใช้เงินเกินตัวอะไรเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าเป็นอีกเคสหนึ่งเนี่ยค่ะที่ถือเป็นเคสที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือว่าเคสที่policy นะคะมันเป็น policy ที่ค่อนข้างจะยั่งยืนก็คือเป็นเคสสุดท้ายคือนกฟามิงโกโบยบีก็เคสนี้ก็จะเป็นประชาธิปไตยที่เด่นมากแล้วก็มี policy ที่ยั่งยืนที่สุดอันนี้มันเป็น U process นะคือว่าผมแอบคาดหวังเล็กๆว่าเราคงจะไม่ได้เจอวันนี้ว่าสุดท้ายนะเราอาจจะมาเจอกันเป็นส่วนตัวกันบ้างตัวต่อตัวกันบ้างแต่ว่าถ้าดีไม่ดีก็เดี๋ยวเราดูผลลัพธ์จากวันนี้อาจจะมีเจอกันอีกสักครั้งสองครั้งนะนี่เป็น U process ที่เราจะทำงานร่วมกันนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้ให้ทีมแดงขยายความนิดนึง
อันนี้คือเป็น process ของทางเป็น transformative scenario process นะคะอันนี้คือ full process ของเขาเนี่ยก็จะมีตั้งแต่การล้มตัวแทนนะคะที่เป็นแบบอย่างที่พวกเรามาเจอกันนี้ก็จะเลือกไปแล้วว่าคนที่เจ๋งจริงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาสังเกตความเป็นไปในสถานการณ์ปัจจุบันหรือในอดีตแล้วก็มาสร้างชุดภาพอนาคตร่วมกันนะคะที่อยากจะเกิดขึ้นแล้วก็มาถึงการค้นพบสิ่งที่สามารถทำได้แล้วก็จะเป็นต้องทำแล้วก็นำไปสู่การลงมือเพื่อเปลี่ยนแปลงนะคะแต่นี่เป็น process ของเขาอันนี้คือแบบรู้จักเต็มของต้นฉบับนะครับของเรานะคะเรามีวันเดียว แล้วก็เราเหมือนเอามาปรับใช้เนาะค่ะก็เราทำอาจจะครึ่งหนึ่งของตัวยูในทีนี้ค่ะก็จะเป็น process เนี่ยฮะวันนี้ก็คร่าวๆครับวันนี้ที่เราจะทำร่วมกันนะครับก็คือสะท้อนความเป็นไปตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับว่าที่ผ่านมามันมีอะไรที่มันเกิดขึ้นบ้างในสายตาของพวกเราซึ่งมองเห็นความจริงบนรูปแบบกันนะครับผมแล้วก็ค้นหาพลังการขับเคลื่อนนะว่า driving force ของมันเนี่ยอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้บางอย่างเปลี่ยนแปลงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันนะครับผมแล้วก็เราก็จะมาออกแบบภาพอนาคตร่วมกันนะแล้วสุดท้ายเราก็จะลองดูว่าบทบาทของคนรุ่นใหม่ในสังคมไทยนะครับควรจะไปซัพพอร์ตหรือว่าควรจะไปอยู่ในส่วนไหนควรจะไปจัดวางในส่วนไหนในภาพอนาคตเหล่านี้นะครับ